การแข่งขันในวันนี้นะคะศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่49ประจำปี2023ทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับทีมชาติเลบานอนทีมอันดับ100ของโลกก่อนเกมมาโน่โพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยก็เปิดเผยก่อนว่าหลังการฝึกซ้อมทีมงานสตาฟโค้ชก็มีการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อประเมินสถานการณ์ของทีมเป็นที่เรียบร้อยและทีมก็มีการตัดสินใจไปแล้วในระดับหนึ่งในการเลือกนักเตะ11คนแรกสำหรับเกมวันนี้ที่จะเจอกับเลบานอนนะคะสิ่งที่กังวลไม่ใช่เรื่องตัวนักเตะไม่ใช่เรื่องการจัดตัว11คนแรกแต่สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือเรื่องสภาพสนามเพราะว่าจากข่าวที่ปรากฏออกมาคือหลายจุดของสนามไม่ค่อยสมบูรณ์แล้ววันนี้ก็ขอภาวนาให้ไม่มีฝนตกลงมาเพราะไม่เช่นนั้นสภาพสนามก็อาจจะยิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิมนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณนนท์พันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็เรียกนักเตะทีมงานสตาฟโค้ชมาพูดคุยเพื่อปลุกขวัญกำลังใจก่อนเกมนะคะซึ่งคุณนนท์พันธ์ล่ำซำก็ประกาศว่ามั่นใจว่านักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่อยากจะเล่นเพื่อประเทศชาติอยู่แล้วและในฐานะการเป็นผู้จัดการทีมก็อยากสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมมากขึ้นดังนั้นจึงขอประกาศว่าเกมวันนี้ถ้าทีมเอาชนะเลบานอนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ก็จะอัดฉีดเงินให้1ล้านบาททันทีและเชื่อว่าทีมไทยชุดนี้จะทำได้เหมือนเมื่อสมัย14ปีที่แล้วในศึก Kings Cup รอบรองชนะเลิศปี2009ที่จังหวัดภูเก็ตเกมวันนั้นค่ะเอาชนะเลบานอนไปได้2ประตูต่อ1ทีมไทยได้ประตูจากธีรศิลป์แดงดาเป็นหนึ่งในผู้ทำประตูนะคะและขณะนี้ทีมชาติไทยก็ยังคงมีธีรศิลป์แดงดาอยู่กับทีมเหมือนเช่นเคยนั่นเองค่ะการคาดการ11คนแรกของเกมวันนี้นะคะนี่คือข้อมูลของทางทีมบรรณาธิการข่าวเรานะได้สรุปออกมานะคะไม่ได้บอกว่าเป็นตามอย่างที่มาโน่โพกิ้งบอกว่ามี11ตัวจริงคนแรกในใจนะคะนี่คือตามทีมงานวิเคราะห์เลือกกันเองนะคะคาดการว่ามาโน่โพกิ้งปกติแล้วเนี่ยชอบใช้ระบบ 4-2-3-1 และมาโน่ก็น่าจะมาในแบบรัดกุมน่าจะยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงการเล่นอะไรมากมายนะคะสำหรับเกมที่จะเจอกับเลบานอนนี่คือการวิเคราะห์ของทางทีมข่าวนะคะสำหรับผู้รักษาประตูคาดว่ายังเป็นชัดชัยบุตรพรมค่ะที่จะได้รับโอกาสก่อนส่วนกองหลัง4คนก็คาดการว่าน่าจะเป็นพันษาเหมวิบูลย์กฤษฎากาแมนนิโคลัสมิเกลสันแล้วก็ธีรธรบุญมาทันนะคะคาดการกองกลางตัวรับเนี่ยก็น่าจะเป็นสารัตน์อยู่เย็นที่คู่กับวีระเทพป้อมพันกองกลางตัวรุกคาดหมายว่าน่าจะเป็นสุภโชคสารชาติถิติพันธ์พ่วงจันทร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ นะคะแล้วก็กองหน้าก็คือธีรศิลป์แดงดาก็ขอย้ำอีกรอบนะคะว่า11ผู้เล่นที่ได้เอ่ยไปไม่สักครู่นี้คือการคาดการโดยทีมงานนะคะสำหรับฟุตบอลคิงส์คัพไทยเนี่ยจะเจอกับเลบานอนในเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะส่วนช่วงเวลานี้เนี่ยอีกคู่หนึ่งยังแข่งขันกันอยู่นะคะนั่นก็คืออิรักกับอินเดียปรากฏว่าอินเดียนำอิรักอยู่2ประตูต่อ1 นะคะ